ายตระกูลของสมเด็จพระนเรศวรอีกทางหนึ่งก็คือสายพระราชมารดาซึ่งถือได้เป็นสายสำคัญเนื่องจากเป็นพระราชมารดาหรือพระวิสุทธิกษัตริย์นั้นสืบเชื้อสายมาจากกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระราชบิดาคือมหาจักรพรรดิและพระราชมารดาก็คือพระศรีสุโยไทยซึ่งแต่เดิมพระศรีสุโยไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหญิงหรือเป็นเครือญาติในเขตพิษณุโลกสุโขทัยซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับขุนพิเรนทอเทพและขุนพิเรนทอเทพนี่เองได้จึงได้เข้ามาช่วยกับพระศรีสุโยไทยและพระสวามีในการที่จะจัดการปัญหาการเมืองต่างๆจนสุดท้ายเมื่อปราบปรางขุนบรมสาธิราชสำเร็จแล้วพระมหาจักรพรรดิได้ขึ้นของราชก็พระทานพระธิดาคือพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นพระธิดาคนสำคัญที่เกิดขึ้นจากพระศรีสุริโยไทยให้เป็นพระชายาของพระมหาธรรมราชาธิราชหรือขุนพิเรนทรเทพในอดีตสายสัมพันธ์หรือเรื่องหลังความสัมพันธ์ทางการเมืองนี้เองจึงเห็นได้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระธิดาที่อยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์และสงครามต่างๆโดยมีพระราชบิดาคือพระมหาจักรพรรดิและพระราชมารดาก็คือพระศรีสุริโยไทยที่เกิดสงครามต่างๆมากมายเช่นสงครามในคราวช้างเผือกสงครามในการสุริโยไทยสิ่งเหล่านี้เองจึงเห็นได้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เนี้ยเป็นพระธิดาองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือ 1. พระราเมศวร 2. คือพระมหินทราธิราช 3. เป็นน้องสาวหรือพี่สาวซึ่งปรากฏว่าชื่อพระเทพกษัตริย์และพระองค์เองท่ามกลางการเมืองต่างๆหรือวิกฤตต่างๆในปี2106ในสงครามที่เรียกว่าสงครามช้างเผือกนี้เองกองทัพพม่าได้ยกทัพเข้ามาและได้ดำเนินการในการที่จะ 1. เชิญพระรามเมศวรไปอยู่พม่า 2. หลังปี2106แล้วพระมหาจักรพรรดิเองก็ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่พม่าทำให้พระหินทราธิราชเสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์ท่ามกลางการเมืองในเวลานี้เองพระองค์ได้หาสายสัมพันธ์อันดีกับล้านช้างโดยการเชิญหรือขอให้พระเทพกษัตริย์ไปเป็นพระชายาแห่งพระชัยเชษฐาธิราชตรงในเวลาดังกล่าวได้ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความขัดแย้งพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระธิดาของมหาจักรพรรดิและพระศรีสุริโยไทยเพียงพระองค์เดียวที่ดำรงตนอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้โดยอยู่ร่วมกับพระสวามีคือพระมหาธรรมราชาธิราชที่เมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกในเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหัวเมืองใหญ่เป็นหัวเมืองเอกในการคุมกำลังพลทั้งหมดตามพระราชโยบายของพระมหาจักรพรรดิในอดีตที่วางแผนไว้ว่าให้พิษณุโลกเป็นเมืองเอกเป็นเมืองอุปราชในการควบคุมกำลังคนไว้ป้องกันกองทัพของกรุงศรีอยุธยาท่ามกลางเวลานี้เองจึงเกิดภาวะของความเข้มข้นและภาวะของการควบคุมกำลังคนของเมืองพิษณุโลกอย่างเต็มที่เป็นปราการสำคัญและเป็นกำลังทัพสำคัญในการจะช่วยกรุงศรีอยุธยาในข่าวศึกต่างๆแต่ท่ามกลางที่พระพิณธราธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ในหลังปี2106แล้วพระมหาธรรมราชาเริ่มมีสายสัมพันธ์อันดีกับบูเรงนองซึ่งเราเห็นในหลักฐานจำนวนมากเลยว่ามีการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างพระมหาธรรมราชากับบูเรงนองของอาณาจักรพม่าหรือกรุงหงสาวดีในขณะนั้นท่ามกลางข่าวเล่าลือว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดีจนหลักฐานพม่าบอกเลยว่าพระบูเรงนองได้แต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าสองฟ้าแยกตัวและมีอำนาจเหนือหรือเทียบเท่ากรุงศรีอยุธยาขณะนั้นท่ามกลางการเมืองและปัญหาตรงนี้เองพระมหินทราธิราชก็เลยค่อยๆอัญเชิญพระวิสุทธิกษัตริย์และพระธิดาพระราชโอรสต่างๆให้กลับเข้าไปที่กรุงศรีอยุธยาตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าเมื่อหลังจากพระวิสุทธิกษัตริย์กลับไปที่กรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการว่าราชกิจภายในของกรุงศรีอยุธยาขณะที่พระสวามีก็มีพละกำลังและมีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรหงสาวดีหรือบูเรงนองท่ามกลางตรงนี้เองค่อยๆหล่อหลอมให้เกิดสายสัมพันธ์หรือข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงกันทั้งภายในกรุงศรีอยุธยาและเมืองพิษณุโลกอาจกล่าวได้ว่าเมื่อภายหลังกองทัพของบูเรงนองยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในปี2112ครั้งนี้เองจะเห็นได้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์พระมหาธรรมราชาต้องเริ่มตัดสินใจในการที่จะดำรงสถานภาพบทบาทของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นสุดท้ายพระมหาธรรมราชาก็ตัดสินใจที่จะยกกองกำลังเข้าไป
ในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยอมสมาภิพักต่อบุเรียงนองขณะเดียวกันก็สร้างแล้วก็ขอพระราชทานกรุงศรีอยุธยาให้ปลอดจากการถูกโจมตีและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสลาตในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่อยู่ภายใต้บรมเรชานุภาพของบุเรงนองพร้อมกันนั้นยังถือได้ว่าเป็นเมืองประเทศสลาตเป็นกษัตริย์ภายใต้เมืองประเทศสลาตพระองค์แรกดังนั้นสายสัมพันธ์เบื้องหลังของกษัตริย์ผู้นำหรือพระมหาธรรมราชาที่มีสายสัมพันธ์กับพิษณุโลกสุโขทัยขุนนางเก่ากับสายสัมพันธ์ของกลุ่มเจ้านายที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังของพระพิสุทธิ์กษัตริย์นี่เองจึงเป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้การรวบรวมกำลังคนการควบคุมกำลังคนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเวลาต่อมามีความมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการของความขัดแย้งหรือการควบคุมการฆ่าขุนนางต่างๆในกรุงศรีอยุธยาจึงไม่เกิดขึ้นพ่อขุนนางในกรุงศรีอยุธยาก็ร่วมกับสาวิภักดิ์ต่อพระมหาธรรมราชาขณะเดียวกันกองกำลังขุนนางใน7หัวเมืองเหนือแล้วก็ขุนนางราชการต่างๆก็สาวิภักดิ์ต่อสมเด็จพระนเรศวรเช่นกันเพราะสืบเนื่องจากเป็นพระราชบุตรของพระมหาธรรมราชาดังนั้นกระบวนการต่างๆหรือสายสัมพันธ์ต่างๆทั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็โลกสุโขทัยเองก็ค่อยๆประสานเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้สายตระกูลแห่งพระวิสุทธิกษัตริย์และพระมหาธรรมราชาธิราชนี่เองจึงเป็นเบื้องหลังและเป็นพลังอันสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้ในเวลาต่อมา